เอาละท่านผู้ชมฮะมาดูที่ภารกิจของคุณพิธากันหน่อยนะฮะว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็รอกันอยู่เมื่อไหร่จะรับการแต่งตั้งนี่นะครับวันนี้เขาขึ้นเหนือฮะเขาขึ้นเหนือ3จังหวัดเป้าหมายลำปางลำพูนเชียงใหม่นะครับวันนี้เนี่ยไปวันเดียว2จังหวัดเลยคุณอ๊อฟนะครับเริ่มต้นที่ลำปางก่อนลำปางนี่เขาไปกัน2จุดจุดแรกเนี่ยนะคุณพิธาไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะก็พอลงเครื่องบินเสร็จก็ดิ่งไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเลยครับที่อำเภอเกาะคานะฮะก็ไปกันหลายท่านนะครับมีคุณพิธามีคุณเพชรกรุณพลแล้วก็สสในพื้นที่นี่แล้วดูฮะขออภัยดูคนไปรออ่ะไปรอพอรถตู้คุณพิธาเปิดประตูคุณพิธาลงมาปั๊บเนี่ยคุณอ๊อกสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพนี้ฮะคนมารุมมาตุ้มจะถ่ายรูปฮะจะถ่ายรูปคือแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาเตรียมขบวนฟ้อนเอาไว้นะจะรอรับคุณพิธาต้อนรับฟ้อนไม่ได้อ๋อคนเยอะคนเยอะครับคือการพื้นที่ว่าให้คุณพิธาเดินมาแล้วก็ฟ้อนกับปรากฏฟ้อนไม่ได้เพราะคนเยอะแล้วพอมาถึงสิ่งที่ชาวบ้านทำคืออะไรนี่จับเปลี่ยนชุดเลยฮะเอาเสื้อเป็นผ้าพื้นเมืองสีส้มจะมาใส่เสื้อขาวไม่ได้ต้องเสื้อส้มนะฮะชาวบ้านเตรียมไว้ให้แล้วจับเปลี่ยนเลยใส่เสื้อส้มปั๊บคล้องดอกดาวเรืองตามสเต็ปเลยฮะแต่เขาเลือกโทนสีเก่งนะเป็นโทนสีส้มแบบก้าวไกลพอดีเลยใช่นี่วัดโทนสีเก่งนะเนี่ยเป๊ะมากแล้วก็มีการขึ้นไปสักการะพระธาตุด้านบนนะครับนี่นะครับสสในพื้นที่ด้วยนะครับว่าที่สสที่ได้รับการเลือกตั้งมานะแล้วก็พอชาวเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีของชาวเหนือนี่นะครับที่ลำพูนนี่นะฮะหลังจากเสร็จตรงนี้เนี่ยคุณพิธาไปขอไปที่ลำปางคุณพิธาก็เดินลงมาข้างล่างแล้วก็มาปราศัยมาปราศัยกับพี่น้องประชาชนที่มารอกันอยู่เนี่ยผมว่าดูตัวเลขเนี่ยเป็นพันคนแน่ๆนะคุณพิธาบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณชาวลำปางฮะสำหรับความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับถ้าเทียบกับปี62นะพรรคก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนกว่า 40% ผมก็ไม่เคยมีความหวังกับบ้านเมืองของเราเท่าตอนนี้ไม่ใช่เพราะความระเดียงสาทางการเมืองแต่เพราะประชาชนทุกคนทำให้เราได้เห็นว่าถ้าร่วมมือกันอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้ครบรอบ1เดือนแล้วของการเลือกตั้งก็อยากจะให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าพระธาตุลำปางหลวงว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะแม้ว่าจะมีอีก 60% ของชาวลำปางไม่ได้เลือกแต่จะรับใช้ทุกคนจะรับใช้ทุกคนทั้งที่เลือกและไม่ได้เลือกคุณพิธา ยังบอกนะครับว่าขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามสถานการณ์การเมืองหน่อยนะเพราะว่าเข้าใจแหละว่ามันมีอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลทุกคนคงจะเบื่อหน่ายแต่ถ้าประชาชนเลิกติดตามการเมืองเมื่อไหร่ความหวังจะจบลงทันทีนะใครที่รู้สึกกังวลใจใครรู้สึกเบื่อการเมืองเมื่อไหร่พิธาจะได้เป็นนายกคุณพิธาบอกผมขอส่งท้ายเลยนะว่าถ้าเราเบื่อการเมืองเมื่อไหร่พวกเขาชนะนี่คือกุศโลบายของคนที่มีอำนาจที่จะทำให้การเมืองสกปรกที่สุดทำให้การเมืองซ้ำซากที่สุดทำให้การเมืองน่าเบื่อที่สุดถ้าพวกท่านเบื่อเมื่อไหร่เลิกตรวจสอบเมื่อไหร่เลิกติดตามพวกเขาจะชนะทันทีแล้วงานที่เราเริ่มต้นกันมาจะสูญเปล่าทั้งหมดฉะนั้นห้ามเบื่อการเมืองอย่ารอการเปลี่ยนแปลงแต่จงเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงจงเป็นส่วนหนึ่งของมันนะนี่คือเป็นการย้ำนะว่าอย่าไปเบื่อการเมืองนะอาจจะยากหน่อยนะตั้งรัฐบาลแต่ต้องติดตามกันต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่คุณพิธาพยายามย้ำกับคนลำปางที่ไปรอรับอยู่ที่นั่นนะเป็นเวิร์ดที่สื่อสารจากคุณพิธาที่น่าสนใจนะเป็นการตอกย้ำเป็นการย้ำแล้วก็ส่งสารไปถึงบรรดาแฟนคลับหรือว่าคนที่เชียร์ก้าวไกลทุกคนหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้เชียร์แต่ว่าเอากำลังเป็นกำลังใจช่วยอยากให้มีการตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะฮะว่าห้ามเบื่อเด็ดขาดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าเราสังเกตจาก movement ของตัวคุณพิธาและก้าวไกลที่ผ่านมาคืออันนี้ผมว่าทุกคนเห็นตรงกันคือการใช้พี่น้องประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคือตราบใดก็ตามที่นะครับความเห็นหรือว่าสิ่งที่ประชาชนเขาคอยหนุนหลังอยู่เนี่ยเป็นกำลังใจเนี่ยอันนี้คือเสียงสำคัญที่สุดที่จะช่วยก้าวไกลได้แล้วมันพิสูจน์มาตลอดในทางการเมืองยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง
คุณทักษิณเองก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้การมีคนในสังคมส่วนใหญ่คอยซัพพอร์ตมันจะทําให้จะเรียกว่าอะไรอ่ะอํานาจมืดเหรอหรือคนที่คอยจ้องอยู่ตรงเนี้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเค้าไม่กล้าทําอะไรที่มันขัดกับมติของมหาชนเพราะฉะนั้นการที่คุณพิธาสื่อสารมาแบบเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญย้ําว่าห้ามเบื่อเด็ดขาดคุณพิธาใช้คําว่าอะไรนะมันเป็นกุศโลบายใช่มั้ยของคนที่มีอํานาจที่จะทําการเมืองที่สกปรกที่สุดทําให้ซ้ําซากที่สุดน่าเบื่อที่สุดคือดึงเวลาออกไปคือส่วนหนึ่งเนี่ยพูดง่ายๆคือเขาจะทําให้เรารู้สึกหมดหวังว่าก้าวไกลไม่มีทางจะเป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยทําให้หมดหวังแต่เอาข้อจริงคุณวิชาก็ย้ําว่าห้ามหมดหวังต้องติดตามอย่าเบื่อไปต่อไปอยู่กันต่อไปนะครับนี่คือจุดแรกนะที่คุณพิธาไปคุณน็อกอันนี้ที่หน้าวัดนะครับจุดที่2เนี่ยจุดที่2ก็ไปหอนาฬิกาไปแยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองลำปางนะครับก็ไปเนี่ยไม่ได้แบบเดินๆไปธรรมดานะไปถึงลำปางคุณน็อกคือไปใช่มั้ยต้องนั่งรถม้าเอาแน่นอนนี่เป็นซิกเนเจอร์เค้าเป็นเรียกว่าจุดสําคัญเลยแหละของลำปางเค้าใช่ต้องนั่งรถม้าฮะแล้วคุณพิธาก็นั่งรถม้ามาครับเพราะว่าประชาชนเขาไปรอกันเต็มไปหมดเลยนะครับตรงเนี่ยแล้วเขาก็มีเนี่ยนะเป็นบอร์ดเหรอนี่ๆมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะเป็นบอร์ดแล้วก็ให้เขียนฝากข้อความอ่ะฝากข้อความอยากจะฝากอะไรแล้วคุณพิธาก็นั่งรถม้าเข้ามาที่สี่แยกหอนาฬิกาที่ลำปางคลาสสิกเลยนะฮะต้องมาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงจุดนี้ก็ขึ้นรถปราศัยอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พูดกับพี่น้องชาวลำปางที่มารออยู่บริเวณแยกสี่แยกลำปางซึ่งเยอะมากเหมือนกันนะครับบอกว่ารับประกันเลยว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับนี่มันเป็นเวลาเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะครับเราจะมาปล่อยเหตุการณ์ให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เด็ดขาดนี่คือเวลาของประชาชนคือวาระของประชาชนคือความหวังของประชาชนคือความฝันของประชาชนผมเนี่ยจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือเราไปเด็ดขาดคนที่เลือกพรรคก้าวไกลอย่างที่บอกไปตั้งแต่หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วพวกเราจะทำงานกันแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะทำการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนี่เป็นสโลแกนของเขานะครับนี่แล้วก็บอกว่าขอปรบมือให้ด้วยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ร่วมกันทำงานให้กับประชาชนจัดตั้งรัฐบาลนี่ก่อนคำหวานด้วยนิดนึงนะฮะใช่ใช่ก็คือดังนั้นให้เพื่อไทยด้วยที่จะร่วมกันทำงานช่วยกันตั้งรัฐบาลโอ้โหใช่โอ้จำนวนคนคือคนเยอะหมดคือเมื่อสักครู่นี้เราเห็นย้อนกลับภาพคือคนเนี่ยเยอะแล้วแล้วสิ่งที่เห็นเยอะคือมือถือฮะนี่คุณลองดูภาพนี้ถูกันทุกคนถูกันทุกคนดีอีกด้านนึงมันก็แสดงให้เขาเรียกอะไรนะแสดงให้เห็นถึงยุคสมัยเหมือนกันนะเออแสดงให้เห็นถึงยุคสมัยเหมือนกันนะนี่แหละชัดเจนเลยมันเป็นภาพอธิบายภาพการเมืองได้ดีเลยและอธิบายภาพของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยใช่ใช่ ผมไม่รู้ว่าตรงนี้กี่คนนะอาจจะผมตีกลมๆ 2,000 หรือ 1,000-2,000 เนี่ยแต่ที่ออกไปสู่สายตาก็อีกจากการไลฟ์สดเนี่ยอีกหลายพันร่วมหมื่นใช่ๆเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำนะคุณเอกว่าคือลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของตัวบุคคลและคะแนนจากเดิมที่จะเป็นของอีกพรรคนึงแต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งรอบนี้ลำปางเป็นอีกจังหวัดนึงที่ก้าวไกลเขาสามารถปักธงได้ในภาคเหนือและเป็นการปักธงชนิดล้มแชมป์เก่าที่อยู่มาหลายสมัยเป็นตระกูลเก่าแก่นะครับเขาก็สามารถเอาชนะมาได้ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมคะแนนสำคัญผมว่าก็อยู่ในนี้แหละไอ้ภาพที่มันปรากฏเนี่ยมันเป็นภาพตอกย้ำเลยว่าแสดงว่าทิศทางเนี่ยเขาหันมาทางก้าวไกลจริงแล้วเป็นภาพปรากฏลักษณะอย่างนี้นะฮะและเห็นบอกว่าวันนี้มีรายงานนะอันนี้เป็นรายงานนะฮะคือผมพยายามจะหาภาพที่ปรากฏแต่หาไม่ได้มีแต่ภาพนิ่งภาพเดียวคือมีรายงานบอกว่าวันนี้จังหวะที่ทางคุณพิธาและพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ที่จังหวัดลำปางนี่นะฮะปรากฏมีคนในพื้นที่เนี่ยเขาไปถ่ายเป็นคลิปมาแต่ว่าเข้าไปโพสต์ลงในกลุ่มลำปางซิตี้ซึ่งเป็นกลุ่มปิดผมก็ไม่ได้เข้าไปนะฮะแต่ว่าเป็นคลิปที่เขาถ่ายแล้วเขาบอกว่าขออนุญาตเอาภาพบรรยากาศน่ารักของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4จังหวัดลำปางที่มารอต้อนรับคุณพิธา
คือในคลิปเนี่ยนะอันนี้ผมบรรยายตามที่เขารายงานมานะคือผมยังไม่ได้เห็นภาพต้องเน้นย้ำอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะแต่เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเด็กนักเรียนน้องๆเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นประถมนะฮะแต่ว่าน้องเนี่ยด้วยความที่เด็กเล็กเนี่ยเขาจะออกจากโรงเรียนไม่ได้ถูกไหมก็คือจะอยู่ในรั้วโรงเรียนแล้วเขาก็จะมีประตูเหล็กกั้นไว้ยังไม่ถึงเวลาเขาก็จะไม่ให้ออกแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏก็คือว่ามีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาเนี่ยมายืนเกาะที่ประตูรั้วโรงเรียนแล้วก็ตะโกนบอกก้าวไกลก้าวไกลระหว่างที่คุณพิธามาผ่านเข้าใจว่าเป็นจังหวะที่คุณพิธาคงจะผ่านจากรั้วโรงเรียนไปนะฮะแล้วก็มีเด็กนักเรียนนี่แหละมาเกาะรั้วแล้วตะโกนบอกก้าวไกลก้าวไกลคือเขาออกมาไม่ได้ผมก็เลยว่าเนี่ยวัยรุ่นฟันน้ำนมเนี่ยของแท้เลยเห็นเขานี่เห็นข่าวสดเขาใช้คำว่าอะไรส้มจิ๋วส้มจิ๋วลำปางเออนั่นแหละรออีก18ปีนี่คือฐานคะแนนสำคัญของก้าวไกลใช่18โอ้นี่เท่าไหร่15ประถมก็ประมาณสัก8 9ขวบโดยประมาณใช่มั้ยก็ประมาณ10ปีอ่ะได้แหละประมาณ10ปีอ่ะก็จะเป็นหัวคะแนนธรรมชาติคนต่อไปใช่ใช่แต่เนี่ยนี่คือภาพของหัวคะแนนธรรมชาติจริงๆนะคุณอ๊อกที่ทุกคนร่วมกันไลฟ์สดกับถ่ายแล้วส่งต่อเนี่ยโอ้โหเขาเรียกอะไรภาษาในโซเชียล UGC อ่ะ User Generated Content คือมันเป็นคอนเทนต์ที่มันถูกส่งต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติมาจากคนที่เขาเชียร์จริงๆแล้วมันส่งต่อไปมันก็ยิ่งสร้างพื้นที่คอนเทนต์ให้กับก้าวไกลต่อไปซึ่งอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ก้าวไกลชนะมาได้ด้วยนะส่วนหนึ่งคือทีมงานเนี่ยไม่ต้องไลฟ์ทีมงานไม่ต้องไลฟ์เลยใช่ใช่ใช่นี่ก็เป็นที่ลำปางนะจังหวัดแรกทางภาคเหนือที่แล้วก็ก้าวไกลก็ลงไปขอบคุณใช่เย็นนี้เนี่ยเขาไปลำพูนนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆค่ำๆเดี๋ยวจะมีภาพจะให้ดูที่ลำเขาก็ไปลำพูนต่อช่วงท้ายรายการน่าจะมีนะเดี๋ยวลองดูเพื่อเดี๋ยวลองไปลำพูนเดี๋ยวลองดูแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะไปที่เชียงใหม่ครับนะพรุ่งนี้ไปสันทรายไปหางดงนะพี่ดำเตรียมไปเจอหรือเปล่าเนี่ยพี่ดำหางดงเนี่ยนี่เอาเป็นว่าง่ายๆว่า3จังหวัดที่เขาเลือกไปท่านชมคุณ X คือเป็น3จังหวัดที่ก้าวไกลเขาปักธงได้หมดเลยนะรอบนี้คือปักธงชนิดแบบว่าเกือบทั้งจังหวัดอ่ะเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าทางเหนือเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่หลักของเพื่อไทยเขาอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาแต่ว่าหลังจากที่ผลการเลือกตั้งรอบนี้คือก้าวไกลเขาก็ไปเอาชนะมาได้แล้วเปลี่ยนแปลงชนิดแบบพลิกเลยเนี่ยทั้งลำปางลำพูนเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเขาก็เลยเลือก3จังหวัดนี้ไปขอบคุณก่อนนะครับหลังจากที่ก่อนอันนี้ไปใต้ไปอะไรนะไปภูเก็ตมาแล้วไปตะวันออกมาแล้วไปนนท์มาแล้วนนท์ตลาดแตกนะอ่ะนี่เป็นบรรยากาศที่เอามาให้ดูกันสำหรับก้าวไกลแล้วก็ตัวคุณพิธาที่ไปลงพื้นที่นะครับนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งคุณเอกแต่อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งโลกคู่ขนานก็คือมัลติเวิร์สอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์แรกที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของว่าก้าวไกลเขาลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนลงพื้นที่ทำงานนะฮะแต่มัลติเวิร์สคู่ขนานกันไปก็คือว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่จะมีการตั้งรัฐบาลได้สำเร็จหรือประเด็นหนึ่งที่มันคู่เคียงกันมากับเรื่องนี้ก็คือว่าคุณพิธาเนี่ยอาจจะมีผลมาจากกรณีการถือครองหุ้น ITV แล้วมันก็นำไปผลสู่เรื่องของอะไรอีกหลายอย่างเลยโดยเฉพาะไอ้ปมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรทั้งหลายนี่นะฮะและประเด็นนี้แหละมันเป็นประเด็นที่คนเนี่ยสนใจเพราะเมื่อวานเนี่ยอาจารย์วิษณุเป็นคนออกมาพูดก่อนนะกรณีว่าถ้ามีคนไปร้องนะฮะมีคนไปร้องและศาลให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณพิธาจะไม่มีสิทธิ์โหวตนายกมันมีคนเนี่ยอันนี้เป็นพอยท์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วอาจารย์วิษณุพูดเสร็จปั๊บโอ้ก็เรียกว่าเมื่อวานก็รถทัวร์มาจอดกันหลายคันอยู่นะฮะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องนี้พอสมควรปรากฏวันนี้มาอีกแล้วฮะวันนี้มาอีกแล้ววันนี้คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะฮะให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงหลังจากที่เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว1รอบกรณีที่บอกว่าคุณพิธาเนี่ยนะฮะไปถ้าเกิดถูกตัดสิทธิ์การเป็นสสถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวของการเป็นสสเนี่ยจะไม่สามารถโหวตนายกได้และคุณพิธาเขาออกมาตอบโต้คุณวิษณุเมื่อวานนี้วันนี้คุณวิษณุให้สัมภาษณ์อีกรอบนึงบอกเฮ้ยเมื่อวานเนี่ย13มิถุนายนเนี่ยสื่อถามหลายคำถามนะฮะเริ่มจากถามเรื่องการถูกตั้งข้อหาตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา151เนี่ย
รวมไปถึงนะฮะการขยับไปถามเกี่ยวกับการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ถามหลายคำถามเลยอาจจะตอบกลับไปกลับมาแล้วทำให้สื่อไม่เข้าใจแล้วไปตีกันแล้วงงกันไปหมดวันนี้เอาใหม่คุณวิษณุบอกว่าคือหลักง่ายๆนะฮะที่คนมาโต้แย้งตนตามข่าวเรื่องคุณสมบัตินายกอ่ะอันนั้นน่ะถูกและที่แย้งกันมาเนี่ยถูกแล้วเพราะว่าประเด็นที่ตัวเองพูดเนี่ยหมายถึงการหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เนี่ยเป็นคนละประเด็นกันและถ้าฟ้องตามมาตรา151เป็นการฟ้องไปยังศาลอาญาซึ่งจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้โดยศาลนะฮะที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้คือศาลรัฐธรรมนูญแกก็ค่อยแจงทีประเด็นและสื่อเนี่ยก็ถามตนว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่จะเริ่มเมื่อไหร่คำตอบเนี่ยผมจะอธิบายเลยก็คือว่ามันเริ่มตั้งแต่การถวายสัตย์ปฏิญาณถึงจะเข้าชื่อยื่นตรวจสอบใดๆได้แต่ถ้าถามว่าคุณพิธาปฏิญาณตนได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ในฐานะส.ส.และถ้ามีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องไปดูว่าศาลเนี่ยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรหากเป็นหน้าที่ส.ส.ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แต่การเป็นว่าที่นายกศาลสั่งศาลไม่ได้สั่งเมื่อไม่ได้สั่งก็ดำเนินการโหวตนายกไปได้และประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้คุณเอกท่านผู้ชมคุณวิษณุบอกคือที่พูดไปพูดมาเนี่ยนะไม่ได้อยากจะชี้ช่องนี่ไม่ได้อยากชี้ช่องแต่เว้นแต่ว่าในคำร้องซึ่งผู้ร้องประเด็นอะไรยืดยาวมากกว่านี้แล้วศาลสั่งให้หยุดทั้งหมดถ้าหยุดทั้งหมดก็ไปเสนอไม่ได้เวทนี้สําคัญนะเว้นแต่ว่าผู้ร้องเขาร้องอะไรมาบ้างแล้วศาลสั่งอะไรบ้างถ้าร้องมาทั้งหมดและศาลสั่งให้หยุดทั้งหมดถ้าหยุดทั้งหมดก็ไปเสนอคุณพิธาในฐานะแคนดิเดตไม่ได้เพราะเสนอไปแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้จะนําความไปกราบบังคมทูลว่าอย่างไรและเมื่อทรงแต่งตั้งแล้วตั้งรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพราะการตั้งรัฐมนตรีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการคือนายกซึ่งกระบวนการจะต้องเกิดขึ้นตามลําดับแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าศาลจะสั่งอย่างไรในเวลานั้นเหมือนสมัยเทียบเคียงพลเอกประยุทธ์นะฮะที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกเนี่ยชั่วคราวเนี่ยท่านแต่ว่าอีกขาหนึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ก็ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมได้มันเป็นอย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามย้ำว่าอ้าวแล้วผลที่จะออกมาเนี่ยคือต้องขึ้นกับคำร้องใช่ไหมว่าจะเป็นอย่างไรคุณวิษณุบอกใช่อยู่ที่คำร้องและคำสั่งของศาลด้วยก็สอบถามกันต่อว่าหากศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ระหว่างที่เลือกนายกยังไม่เสร็จแต่ว่าปรากฏว่าศาลสั่งให้พ้นสภาพการเป็นส.ส.ต้องไปดูถึงคุณสมบัติแคนดิเดตนายกด้วยหรือไม่เพราะว่าคุณสมบัติแคนดิเดตนายกเหมือนกับส.ส.คุณวิษณุพยักหน้าพร้อมบอกว่าต้องไปดูว่าคำร้องเนี่ยเขาร้องอย่างไรคำสั่งศาลศาลว่าอย่างไรเราจะบอกว่าศาลไม่มีอำนาจสั่งก็ไม่ได้นะฮะตัวเองก็ไม่แน่ใจศาลอาจจะบอกว่ามีก็ได้นี่มาแล้วฮะศาลอาจจะบอกว่ามีก็ได้เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยสั่งแปลกๆหลายครั้งแล้วอ้าวศาลรัฐธรรมนูญเคยสั่งแปลกๆหลายครั้งแล้วศาลอาจจะบอกว่ามีก็ได้ก็สอบถามก็บอกว่าเอ้าแล้วกรณีคุณธนาธรล่ะตอนนั้นที่ถูกร้องเรื่องคุณสมบัติประเด็นเดียวถึงโหวตนายกได้แต่ว่าตัวคุณพิธาเนี่ยถูกร้องการเป็นส.ส.แคนดิเดตนายกและหัวหน้าพรรครวมถึงสถานะส.ส.ตั้งแต่ปี62คุณวิษณุบอกว่าคือกรณีคุณพิธาเนี่ยมันมีอันนี้พ่วงมามันเลยมีปัญหาคือตอนคุณธนาธรเนี่ยมันเคสเดียวเลยคือร้องการเป็นส.ส.แต่ตัวคุณพิธาเนี่ยร้องทั้งแคนดิเดตนายกร้องทั้งหัวหน้าพรรคร้องทั้งการเป็นส.ส.อันนี้มันมีพ่วงมาด้วยเลยเป็นปัญหาซึ่งเราเนี่ยไม่มีตัวอย่างมาก่อนจึงเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ก็สอบถามกันต่อว่าต้องรอให้มีตำแหน่งนายกก่อนถึงร้องได้ใช่ไหมคุณวิษณุบอกว่าไม่อยากตอบคำถามนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นการชี้ช่องเดี๋ยวจะเป็นการชี้ช่องอาจารย์วิษณุนี่ยังไม่ชี้เหรอไม่รู้แกบอกแกไม่ได้อยากจะชี้ช่องเอาแกพูดเองบอกไม่ได้อยากจะชี้ช่องนี่ไงก็ผมฟังมานี่เหมือนจะชี้แล้วนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณวิษณุพูดมาหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเป็นประเด็นไปคือเมื่อวานอย่างที่บอกไปว่าคือนักข่าวก็ไปถามนั่นแหละว่าถ้ากรณีว่าคุณพิธาถูกร้องคุณสมบัตินะครับของการเป็นส.ส.และศาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยไหมเนี่ยแล้วศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเนี่ยมันจะมีผลต่อการเลือกนายกไหมซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณวิษณุบอกว่ามันมีผลด้วยคือคุณพิธาจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะบางคนบอกได้
ก็เทียบเคียงกับกรณีของคุณธนาธรวันนี้คุณวิษณุก็เลยมาแก้ใหม่นี่ไงคือวิษณุบอกว่าคือก็ต้องดูนะฮะตามคำร้องของผู้ร้องถ้าเขาร้องสถานะส.ส.อย่างเดียวนะฮะก็พิจารณาตามคำร้องแต่ไอ้ตรงที่มันเป็นประเด็นเนี่ยที่แกบอกว่าแต่ไม่อยากชี้ช่องแต่ถ้ากรณีคนร้องเขาร้องอะไรยืดยาวกว่านี้นะฮะก็มีโอกาสที่ศาลจะต้องคือโดยหลักแล้วถ้าร้องมาเยอะถ้าร้องมา1 2 3 4 5ศาลก็ต้องวินิจฉัยตาม1 2 3 4 5ครับซึ่งมันอาจจะเป็นคําสั่งที่ศาลสั่งให้หยุดทั้ง1 2 3 4 5หมดเลยก็ได้ประมาณอย่างนั้นแต่มันมีพอยต์อยู่นิดเดียวมันมีพอยต์อยู่นิดเดียวก็คือว่าผมเนี่ยไปสอบถามนักกฎหมายรัฐธรรมนูญชื่อดังของประเทศไทยคนหนึ่งมาขอไม่เอ่ยนามก่อนเวลานี้นะฮะว่ากรณีแบบนี้มันทำได้หรือเปล่าถ้าเทียบเคียงกับกรณีคุณธนาธรหรืออะไรเงี้ยนักกฎหมายท่านนี้เขาอธิบายมาอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นกรณีนะครับที่ศาลรับคำร้องไว้แล้วนะฮะแล้ววินิจฉัยสถานะของคุณพิธาเนี่ยสถานะส.ส.เนี่ยจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยก็เรื่องนึงนะแต่ว่าเมื่อวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีผลเกี่ยวโยงกับกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือการวินิจฉัยสถานะนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาเพราะมันคนละอย่างกันศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะเขายังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่นั่นแหละกระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรองส.ส.เกิดขึ้นแล้วแบบเนี้ยสามนูนสามารถวินิจฉัยได้ถ้ามีคนร้องกรณีสถานะส.ส.ของคุณพิธาแต่นายกไม่ได้เพราะยังไม่ได้เป็นนายกไม่ได้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นคือถ้าจะไปร้องนายกก็หมายความว่าคุณพิธาต้องเป็นนายกก่อนถูกไหมใช่ใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นเนี่ยคือเขาอธิบายมาอย่างนี้คือท่านผู้ชมหลายคนก็ถามว่าทำไมต้องถามอาจารย์วิษณุทุกครั้งตลอดบางคนก็ไม่อยากฟังความเห็นอาจารย์วิษณุแต่ยังต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมเนาะคือเวลามันมีข้อขัดแย้งเชิงกฎหมายบางอย่างที่มันเกี่ยวพันกับรัฐบาลเวลาอาจารย์วิษณุแสดงความเห็นอะไรออกมาเนี่ยมันมักจะไปทางนั้นนะประเด็นคือมันมักจะไปในแนวทางที่อาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์ฉะนั้นเนี่ยเรานักข่าวก็อดไม่ได้ฮะเพราะว่าก็ต้องถามอาจารย์วิษณุอาจารย์คิดเห็นอย่างไรเพราะคำความเห็นอาจารย์เนี่ยมันทีมันจะเป็นไปในทางนั้นจริงๆอ่ะมันพอถึงเวลาจริงๆพอถึงเวลาต้องตัดสินหรือมีการไปร้องอะไรมันเป็นทางเนี้ยมันเป็นตามที่คุณวิษณุพูดพอดีเลยฉะนั้นก็เลยต้องถามนี่แหละคืออาจจะไม่รู้ถามเพื่อดักไว้หรือเปล่าหรือถามเพื่อหาแนวอยากจะรู้ว่าแนวที่คุณวิษณุพูดเนี่ยหมายถึงอะไรเราก็ต้องเป็นหน้าที่มาถ่ายทอดให้ฟังว่าเขาคิดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้ส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อหรือใครจะออกมาแย้งก็เป็นอีกสเต็ปนึงถัดไปครับนี่แหละดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ